ทุกคนนะครับวันนี้เช้าวันที่25มกราคมนะครับก็ในส่วนของนี้เรามาเริ่มกันที่ทองคํานะครับเมื่อวานราคาทองคําค่อนข้างที่จะหุนหันพันแล่นในแง่ที่ว่าเออสักครู่นะครับในแง่ที่ว่าราคาเนี่ยมันมีการทําอะไรบ้างครับวิ่งลงใช่ไหมเมื่อราคาวิ่งลงแล้วเนี่ยมันทาอะไรอีกมันวิ่งขึ้นอีกซึ่งแน่นอนว่ามันเหมือนกับอารมณ์มันดื้อมากนะพยายามจะลงก็ลงไม่ได้ พยายามจะขึ้นก็ขึ้นมาได้นะครับขึ้นมาแล้วปิดเหนือวส่วนฉะนั้นตรงนี้อาจจะหมายความว่าเจ้าแท่งเดลตทาเนี่ยจะขึ้นต่อก็ได้นะครับในส่วนของวีคลี่ก็ค่อนข้างที่จะขึ้นต่ออยู่หละสี่ชั่วโมงครับราคามีแนวต้านข้างบนตรงนี้นะครับซึ่งราคาเนี่ยสามารถปิดได้แล้วฉะนั้นถามว่าราคาจะไปต่อไหมผมว่ามีโอกาสไปไปได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นราคาเจ้าแท่งเนี้ยแท่งก่อนหน้าเนี่ยเขาไม่ได้มีวอลลุ่มมากเท่าไหร่เนาะก็อาจจะช่างใจเผื่อใจไว้หนึ่งว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่ได้ไปต่อเลยทีเดีีียววก็ได้้นนะนทใส่ของ แนวต้านเราก็จะมีรีเจ็คตรงนี้เหมือนกันนั่นแหละนะครับหนึ่งชั่วโมงครับอราคาวิ่งมาตรงนี้พอดีตรงนี้ถามว่ามันจะไปต่อได้ไหมขึ้นต่อได้ไหมได้ครับตราบใดที่เจ้าแท่งเนี้ยเขายังเป็นแท่งใหญ่อยู่นะฮะถ้าอะไรก็ตามที่เขาเปลี่ยนเป็นแท่งเล็กแบบนี้หมายความว่ากราฟน่าจะขึ้นต่อไม่ได้น่าเสียดายมากผมพูดถึงอย่างเงี้ยก็ตั้งแต่เมื่อวานเนาะที่เข้าเทรดมากันนะครับเมื่อวานันจะเป็นมูฟนี้ที่เล่นลงมาน่าเสียดายมากถ้าผมใจเย็นกว่านี้นะครับรอหน่อยก็น่าจะได้โอ้โหร้อยหกสิบป เน,นี่ยมูฟนี้เลยที่เข้าเซล์เมื่อวานในไลฟ์สตรีมเนาะแต่ว่าสต็อปลอตหน้าไมา้ไปก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับทีี้ส่วนของวันนี้บ้างละ่ะก็ราคาก็วิ่งมาจุดเดิมเลยครับมันเคยมาแตะแล้วลงนะครับแต่ไม่อดีความมันแตะแล้วจะลงถูกไหมอาจจะแตะแล้วขึ้นต่อได้ฉะนั้นเราต้องรอให้เจ้าแท่งเนี้ยปิดเหนือโซนนี้ได้ก่อนถ้ามันสามารถปิดเหนือโซนได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือกราฟก็จะมีการวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าโดยอาศัยแรงจากแท่งเดลี่แท่งสีชั่วโมงแท่งทุกอย่างเนี่บอร,ร,รนอันะค อันนี้คือในส่วนของทองคําประมาณนี้เนาะก่อนจะไป DJ นะครับ เราไปพืด่ดูผู้ใหญ่อ่าขออภัยนะครับเราไปดูผู้ใหญ่จะดีคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย broker XM นะครับ broker forex รนดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์ชัััััั่่่วววโมมงงตอออนน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 เเเเเลยะะะคคคคครรรรรบบบถ้้าาาาใใสจขป็ กับรับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับได <c oughs> ้ก็ประมาณนั้นนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ GBP-GPY กันดีกว่าเมื่อวาน p, g b p GPY ก็พิดคิดผิดเหมือนกันนะครับคิดว่าการาฟน่าจะลงไม่ได้สุดท้ายมันก็ลงได้เนาะซึ่งเป็นเรื่องปกติของมันมากๆเลยนะครับที่มันมีวอลลุ่มทีนี้ในส่วนของวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ เดลี่นะเมื่อวานครับกลับตัวลงจากจุดนี้จริงๆเมื่อวานเนี่ยผมได้มีการพูดเลยว่าการาฟน่าจะขึ้นต่อเนาะซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็กลับตัวลงมาไม่ได้หมายความว่ามันจะขึ้นไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าเดลี่วีคลี่มันก็ยังโชว์โครงสร้างที่ต้องการจะขึ้นอยู่ทีนี้ถามว่าเอ้ i ถ้าอย่างเงี้ยทรงมันจะขึ้นต่อต้องเป็นยังไงนะครับมันต้องมีการทาแนวรับแบบนี้ก่อนทีหนึ่งเพื่อหาจังหวะบายขึ้นต่อนะครับฉะนั้นผมอาจจะรอแท่งเนี้ยปิดไปก่อนแต่ถามว่าวันเนี้ยจะเล่นยังไง เรามีโซนนี้เกิดขึ้นมาแนวรับที่หนึ่งหกศูนย์สองสามสี่ะครับแนวต้านก็อยู่ประมาณตรงนี้ทีนี้จะคล้ายๆทองคําเลยก็คือว่าเราอาจจะต้องรองให้ราคาอเมริกาคอนเฟิร์มปิดเหนือโซนนี้ก่อนเราเป็นแท่งใหญ่ด้วยนะครับซึ่งแท่งใหญ่ก็่าต้องประมาณนี้เพื่อจะหาจังหวะบายขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นนะครับพอมาดูหนึ่งชั่วโมงครับราคาเคยมาแตะตรงนี้ทีหนึง่งเด้งลงแต่เด้งลงนะครับเช่นนั้น ถ้ามันแตกทีหนึ่งจะเด้งลงไหมเป็นไปได้ยากครับถ้ามันเป็นไปไ,ได้ยากเพราะว่าราคาสังเกตดูนะมันมีการเคารลบโซนนี้อยู่นะครับ2แท่งนี้ปิดเหนือโซนนี้หมายความว่าการาฟไม่ต้องการจะลงต่ำกว่าโซนนี้ที่สาคัญคือเจ้าแท่งนี้ครับเขาสามารถที่จะถ้าสมมติแท่งนี้นะปิดหน้าตาแบบนี้ครับแบบนี้ได้นี่คือการบ่งบอกว่าการาฟต้องการจะวิ่งขึ้นต่อแล้วเช่นนั้นเราอาจจะหาจังหวะบ,บายขึ้นได้เลยนะครับมาดู30มสิบนาทีครับ ก็รอเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอแท่งนี้ปิดถ้าแท่งนี้ปิดสวยผมว่าน่าจะเป็นมูฟที่ราคาจะขึ้นต่ออย่างนี้แะก็จะเป็นจุดที่1ชั่วโมงปิดพอดีนั่นแหละนะครับราฟก็จะขึ้นแบบสกูนนี้พอดีอันนี้ขึ้นในส่ง GJ บริอในฝั่งของขาบายมีประมาณนี้เลยนะครับถามว่าเซลไหมจริงๆผมยังมองไม่ออกว่ามันจะเซลยัยงไงนอกเสียจากว่าการที่กราฟมันจะวิ่งมาแตะเส้นเหลืองตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งเป็นจุดที่ไส้มันรีเจ็กลงมาพอดีถ้ามันแตะเส้นเหลืองเนี่ยก็แบบนี้ครับ ปิดแนวต้านสวยๆน่าจะเซลลงมาได้แต่ถ้าสมมติมันขึ้นมาแล้วปิดเป็นอย่างนี้นะครับก็น่าจะขึ้นต่อได้นั่นเลยนะครับประมาณนี้คู่ต่อไปครับ us thirty เมื่อวานก็จุกผมว่าหลายคนจุกนะฮะคล้ายๆทองคำเลยลงแล้วขึ้นจุกมากเถาผมจุกไหมไม่ได้จุกเพราะว่าผมเล่นเซล์สั้นๆมานะครับนี่คําถามคือวันนี้จะไปยังไงต่อเนาะก็เรามาเริ่นที่เดลี่นะครับในส่วนกราฟเดลี่ครับราคามีแนวต้านข,นข้างบนตรงนี้ นแน่นอนว่าเจ้าแท่งนี้ทำไส้ลงมาสวยแล้วเดี๋ยวเราอให้ราคากลับตัวขึ้นอย่างเดียวเพื่อขึ้นมาวิคฟิลข้างบนนะครับเพราะนั้นใบอัดทั้งหมดทั้งมวลคือบายไว้ก่อนทีนี้พอมดู3ามสิบสี่ชั่วโมงนะครับเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการรีเทสโซนแล้วเช่นนั้นเดี๋ยวถ้าแท่งนี้ปิดเป็นแท่งเล็กๆได้นะครับผมประมาณนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นต่อได้ในส่วนของแท่งถัดไปแบบนี้นั่นเองนะครับในส่วนของ1ชั่วโมงครับราคามีแนวรับตรงนี้นะครับมีแนวต้านข้างบนเช่นนั น่าจะอยู่ในกรอบก่อน3 0มนาทีครับตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไบแอสคือหาจังหวะบายขึ้นฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวรอให้ราคามีการทะลุไซข้างบนตรงนี้ของตัวเองของ4ชั่วโมงนะครับน่าจะขึ้นต่อได้ซึ่งก็คือการที่เราอาจจะต้องมาหาจังหวะบายเนี่ยสซนนี้นั่นเองนะครับมันเป็นจะดูเป็นการบายที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเนาะแต่ว่าพอไปดู4ชั่วโมงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ make ซนฉะนั้นเดี๋ยวรอให้การาฟวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับ้้วาางบยขึนนนต่่อเร่าก n น่าจะโชว์สัญญาณกลับตัวลงแล้วเพราะว่าราคามีการทำโครงสร้างเจ้าแท่งนี้นะครับปิดต่ำกว่าสองแท่งก่อนหน้านี่คือสัญญาณของโุมกมากราฟเปลี่ยนเทรนนะครับที่ปัญหาคือเดลี่แท่งนี้มันลงไปเยอะแล้วแล้วลมันกลับตัวขึ้นมาตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะลงต่อไหมถูกไหมครับก็ต้องมาดูไทม์เฟรมเล็กครับพอมาดูสี่ชั่วโมงครับก็จะเหมือนกับ GJ เมื่อวานเลยที่ว่าแท่งก่อนหน้าเป็นแท่งใหญ่แท่งนี้ก็ไม่เป็นแท่งใหญ่นะแต่ว่าเขาขึ้นมาแค่ทำไส้อีกทีนึงเพื่อจะลงต่อนะครับฉะนั้นผมขออนุญาตเดาไว,ว้กกกก่่่ออนนนนววาาืืมมจะเเป็พ็พฤติรรดียัค แค่ขึ้นมาทำไส้ข้างบนอีกทีหนึ่งเช่นนั้นราคาอาจจะมีการกลับขึ้นมาถึงประมาณโซนตรงนี้นะครับแล้วก็ทำแนวต้านก็จะเป็นจุดที่มันขึ้นมาทำไส้ข้างบนนั่นแหละอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงต่อเพราะฉนั้นก็นี่คือภาพที่ได้เข้ามาในหัวนะครับรอราคาปิดแนวต้านตรงนี้หาจังหวะเซลล์ลงมานะครับผมอันนี้คือในส่วนของ Bitcoin นะครับทั้ง4คู่ก็มีประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ